สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปทุกท่านวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะราคาทองคำประจำวันที่26มิถุนายน2567ล่าสุดปรับ5ครั้งแล้วราคาทองคำประจำวันที่20มิถุนายน2567ปรับลงมา150บาทโดยประกาศครั้งที่1ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ4850บาทและรับซื้ออยู่ที่บาทละ39522บาทจุด12สตางค์ทองคำแท่งในประเทศขายออกที่บาทละ4350บาทและรับซื้ออยู่ที่บาทละ4250บาทค่ะและมีการปรับในครั้งที่2เมื่อเวลา 9:25 นาทีที่ผ่านมาโดยปรับขึ้น50บาทและต่อมาก็ปรับอีกในครั้งที่3และ4โดยปรับครั้งละ50บาทค่ะต่อมามีการปรับขึ้นอีก50บาทในครั้งที่5นะคะโดยราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,522 บาทจุด12สตางค์และขายออกอยู่ที่บาทละ 4,850 บาททองคำแท่งในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4,250 บาทและขายออกบาทละ 4,350 บาทค่ะขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่2,316 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ